สวัสดีครับพบกับ Channel Thoughtic นะครับคลิปนี้เราจะไปดูโรบอท Dessert Cafe Thailand กันนะครับใครอยากรู้รายละเอียดนะครับการไปยังไงนะครับอยู่ที่ไหนนะครับรายละเอียดการเข้าชมยังไงนะครับลองพิมพ์เข้าไปใน Facebook นะครับ Robot Dessert Cafe Thailand นะครับจะมีเจ้าหน้าที่นะครับของทางร้านคอยตอบอยู่นะครับในคลิปนี้เราไปดู Robot Dessert Cafe กันนะครับก็ในส่วนของชั้นบนนะครับจะแบ่งเป็นชั้น2ชั้น3ชั้น4นะครับชั้น1จะเป็นในส่วนของคลินิกนะครับตึกไปเข้าไปเนี่ยจะเป็นตึกแบบตึกใหญ่สีขาวเลยนะครับชั้น1จะเป็นส่วนของคลินิกนะครับชั้น2จะเป็นในส่วนของทรานส์ฟอร์เมอร์เป็นพวกพังวันนะครับชั้น3เนี่ยจะเป็นในส่วนของขายอาหารนะฮะแล้วก็จะมีเป็นพวกแอคชั่นฟิกเกอร์โชว์อยู่ในตู้นะครับแล้วก็จะเป็นชั้น4จะเป็นพวกเนี่ยในขณะนี้เป็นรูปจากชั้น4นะครับจะเป็นพวกงานปั้นอนิเมะพวกวันพีซดราก้อนบอลพวกเซนเซย่านะฮะนี่ก็จะเป็นชั้น4เหมือนกันนะครับนี่ก็จะน่าจะเป็นชั้น4นะครับที่เป็นเบต้าตัวนี้นะครับก็ในส่วนของเขาจะแบ่งเป็นชั้นนะครับก็เลือกดูตามชั้นละกันนะครับอย่างที่เห็นอยู่ในรูปเนี่ยอยู่ในส่วนของชั้น4จะเป็นตู้แบ่งเป็นลายเลยนะเป็นพวกไอรอนแมนเป็นพวกคิตตี้เป็นอะไรพวกนี้นะฮะในจุดนี้เนี่ยนะครับเป็นจุดที่ผมอยู่นานมากนะครับถ่ายหลายมุมมากเพราะว่ารู้สึกชอบนะครับแล้วว่าเขาไม่ได้ใส่ตู้กระจกนะนะฮะมันใกล้ชิดมากนะครับเนี่ยคือถ่ายได้ระยะใกล้เลยแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับใครที่ไปเที่ยวที่นี่ห้ามจับนะครับห้ามจับห้ามไปแตะต้องของเขานะฮะเพราะว่าแต่ละตัวนี่ก็หลักพันนะครับโดยเฉพาะเด็กๆนะดูอย่างเดียวนะครับชื่นชมอย่างเดียวอย่าไปจับอย่าไปอะไรนะครับผมเห็นชิลิวนอนตายอยู่ตัวนึงนะครับในตรงนี้มันเป็นไดโอราม่าใหญ่เลยเขาทำแบบใหญ่เลยแล้วมันมีพวกก็อดคอร์สนะครับ12ตัวเลยแล้วก็ออบเจกต์12ตัวนะครับแล้วก็เป็นออบเจกต์ก็อดคอร์สอ่ะ12ตัวแล้วก็เป็นออบเจกต์แบบชุดทองธรรมดาด้วยนะฮะทั้ง12ราศีเลยนะครับแล้วก็จะเป็นพวกเป็นก็อดของตัวบอนเซนอ่ะเป็นเซย่าชิริวเป็นอิคิอะไรพวกเนี้ยครบเลยแต่ว่ามันมีชิริวล้มอยู่ตัวนึงผมไม่รู้ว่าตัวนั้นมันเสียหรือมันอะไรนะแต่ว่ามันมีล้มอยู่ตัวนึงก็เวลาใครไปเที่ยวนะครับก็ดูแต่ตาถ่ายรูปมาก็พอนะครับอย่าไปจับของเขานะฮะเพราะว่าการที่เขาเปิดให้ชมขนาดนี้ผมว่าโหใจมากนะบัตร50บาทเนี่ยคือซื้อบัตร50บาทแต่ว่าบัตรเนี่ยสามารถไปแลกเครื่องดื่มแลกโค้กมากินได้คือจริงๆค่าเข้าคือมันถูกมากนะถ้าหักค่าอาหารค่าอะไรที่สามารถเอา50บาทไปแลกมาเนี่ยผมว่าโหคือคนที่เขาเปิดเนี่ยเขาใจมากนะแล้วก็ของเล่นเขาเนี่ยก็คือหลักเป็น10ล้านน่ะเท่าๆที่ดูนะคือหลายตัวเป็นตัวหายากมากนะครับอย่างตัวเซย่าเนี่ยคือครบเลยใครที่ชอบเซย่าผมแนะนำเลยนะเนี่ยก็มีเป็นลายของโปไซดอนแยกไปอีกจริงๆมีซัมไรทูเปอร์ด้วยแต่ซัมไรทูเปอร์เนี่ยผมไม่ได้ถ่ายมานะฮะก็อยากให้ไปดูกันนะครับใครชอบเป็นพวกเซนเซย่าดราก้อนบอลแล้วเนี่ยนะในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของการ์ตูนแบบเด็กๆหน่อยเป็นโดเรมอนเป็นปิกาจูแล้วเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นคอสเบบี้นะครับเป็นคอสเบบี้แบบลายต่างๆนะฮะก็รวมๆกันมีแอบมีทรานส์ฟอร์เมอร์นิดนึงมีออปติมัสนะครับมีสไปเดอร์แมนในส่วนนี้ก็จะเป็นอีวาเกเลียนนะครับก็คือจะเป็นทั้งแถวเลยนะมีทั้งหมด3ชั้นมั้งคือมีอีวาหมดเลยอีวาเกเลียนทั้งหมด3แถวเลยแต่ว่าในการแบ่งตู้ของเขาเนี่ยชั้นบนสุดเนี่ยมันจะดูยากนิดนึงนะครับสำหรับเด็กๆเนี่ยอาจจะดูยากหน่อยนะครับเพราะว่าตู้มันอยู่สูงนะฮะอาจจะต้องให้คุณพ่อคุณแม่อุ้มไปดูอย่างนี้ก็เป็นล็อกแมนนะครับล็อกแมนก็จะมี3ชั้นเหมือนกันนะชั้นบนสุดก็จะไกลๆหน่อยมันจะดูยากอย่างชั้นล่างสุดเนี่ยจะเป็นตัวเล็กๆเนี่ยอย่างที่ถ่ายอยู่เนี่ยนะฮะเป็นตัวเล็กๆจิ๋วๆหน่อยนะครับก็สวยดีนะฮะคือของเขาเยอะมากคือคนเจ้าของร้านเนี่ยน่าจะสะสมหลายลายมากแล้วก็ผมเข้าใจว่าเจ้าของร้านเนี่ยน่าจะเป็นรุ่นเดียวกับผมเพราะการ์ตูนทุกตัวที่เขาเก็บเนี่ยผมรู้จักหมดเลยนะครับไม่มีตัวไหนที่แบบมันหลุดจนแบบงงๆว่าไอ้ตัวอะไรว่าอะไรเงี้ยน่าจะเป็นรุ่นเดียวกันแล้วก็มีรสนิยมคล้ายๆกันแต่ผมคงไม่มีปัญญาซื้อของเขาขนาดนี้คือเขาของเขาเยอะมากไอรอนแมนแทบจะครบเลยแนะนำให้ไปดูนะไอรอนแมนฮอตทอยเนี่ยคือเยอะจริงๆนะครับอยู่ชั้น3นะฮะอยู่ชั้นตรงใกล้ๆตรงโซนขายอาหารนะอันนี้ก็เป็นเกตเตอร์เนี่ยผมก็ชอบมากนะแต่ว่าไม่เคยเปิดสะสมสักทีเคยเอามารีวิวเป็นตัวของTA นะครับตัวใหญ่นะฮะแต่ว่าของเขาก็มีนะที่นี่ก็มีเหมือนกันอยู่ในตู้ด้านหน้าของฝั่งตรงข้ามไอ้ที่ขายอาหารนะครับอันนี้เป็นเกตเตอร์รวมเยอะมากนะครับหลายตัวมากหลายแบบมากแต่ผมไม่รู้ว่ามันครบทุกตัวหรือเปล่านะเพราะว่าก็ไม่ใช่เป็นแฟนพันธุ์แท้เกตเตอร์แต่คือแต่ละตัวนี่ก็ดูแล้วแบบมันสวยอ่ะนะครับอันนี้ก็จะเป็นตู้เที่ยวเรียงไว้เป็นพวกงานของวันพีซนะครับเนี่ยตัวพวกนี้วันพีซเรียงกันมาประมาณนึงแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากนะแต่ก็ถือว่าแบบมีพอสมควรอันนี้ก็ซาสึเกะอันนี้ก็สวยดีนะครับไอ้ร่างนี้ผมก็ชอบนะครับสวยมากนะฮะอันนี้จะอยู่ในส่วนของชั้น4นะครับอันนี้ก็เป็นชิริวนะครับจากเซนเซย่านะฮะอันนี้ก็เป็นนารูโตะนะครับ
ผมพยายามถ่ายมาแต่ว่าไม่ได้ถ่ายเจาะละเอียดนะอยากให้ไปดูเองมากกว่านะครับของเยอะมากนะครับแล้วที่ผมถ่ายมาเนี่ยบางตัวผมก็ไม่รู้จะพากย์ยังไงอย่างเงี้ยเป็นการ์ดนะครับการ์ดจากเบอร์เซิร์กนะครับเป็นงานพามวันนะครับอันนี้ก็สวยมากนะครับคือสวยทุกตัวที่เขาเอามาตั้งโชว์ไว้ฮะแล้วก็ไม่ได้มีกระจกกั้นอะไรนะไอเนี้ยพามวันเนี่ยคือจับได้แต่ว่าไม่ใช่จับได้หมายถึงมันวางแบบใกล้ชิดได้แต่อย่าไปจับนะครับขอร้องเลยอันนี้ขอร้องเลยนะแฟนๆที่ใครที่ดูทอยทิกแล้วไปตามไปดูเนี่ยผมขอร้องว่าอย่าไปจับของเขานะครับเขาออกมาโชว์ขนาดนี้คือใจมากนะครับอันนี้ก็เป็นฮักบัตเตอร์1ต่อ4นะครับเป็นของ XM Studio อันนี้ก็หายากหาดูยากนะครับคือใกล้ชิดขนาดนี้นะครับคือไปดูดีเทลที่เขาวางไว้อะวางไว้ใกล้มากคือถ่ายแบบเห็นดีเทลชัดเลยว่างานราคาระดับเนี้ยความสวยระดับเนี้ยเขาใช้ยังไงการลงสียังไงคือถ่ายมาเห็นได้ขนาดนั้นเลยตัวนี้มันไม่ได้อยู่ในตู้กระจกนะฮะแต่ไม่ต้องกลัวครับเขามีวงจรปิดใครทำไปแบบใครเผื่อไปจับไปอะไรพวกนี้แล้วชำรุดเนี่ยเสียตังค์นะครับเขามีวงจรปิดนะเตือนไว้แล้วนะว่าอย่าไปจับนะครับใครเป็นแฟนทอยทิกแล้วไปเที่ยวที่นี่ผมขอร้องเลยว่าอย่าไปจับของเขาถ่ายรูปสวยๆอย่างเดียวเท่านั้นนะฮะจะขอบคุณมากนะครับจะได้มีร้านแบบนี้ให้เราดูกันไปอีกนานนะฮะคือของพวกนี้ก็เป็นของสะสมของเจ้าของร้านนะฮะอันนี้ก็เป็นพวกไกเวอร์นะครับไกเวอร์ตัวนั้นครึ่งตัวไอเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นบัตใช่ไหมบัตครึ่งตัวนั้นสเกล1ต่อ1เลยนะจริงๆของจริงเนี่ยตัวใหญ่มากนะครับขนาดใหญ่มากแต่ว่าพอดูในกล้องอาจจะดูแบบไม่ใหญ่อันนี้ก็เป็นคนเหล็กอันนี้หลอนมากอันนี้ไฟแดงมาแต่ไกลเลยอันนี้ก็โรบอทเขาก็เป็น1ต่อ1เหมือนกันนะฮะแต่ผมก็ไม่รู้นะว่ายี่ห้ออะไรคือมันหลายตัวมากหาข้อมูลได้ไม่ครบนะครับก็จะหาข้อมูลลงในคลิปแค่บางตัวนะฮะอย่างพวกวอลแมชชีนอะไรเนี่ยใครสนใจก็ลองไปหาดูนะครับเป็นพวกบัตรครึ่งตัวลองพิมพ์ใน Google ดูนะฮะน่าจะเป็น1ต่อ1เลยนะตัวพวกเนี้ยนะครับดูจากขนาดน่าจะเป็น1ต่อ1เลยนะครับขนาดใหญ่มากนะครับไอ้พวกนี้ก็เป็นคนเหล็กนะฮะเป็นงานคนเหล็กเป็นงานอะไรอะ Overwatch นะครับเป็นธานอสเนี่ยธานอสออนโทรเนี่ยผมเห็นหลายที่ทุกที่แบบจะมีตัวนี้ผมว่ามันน่าจะเป็นตัวหายากนะฮะอันนี้ก็เป็นของ Queen Studio นะครับเป็น1ต่อ1เลยอันนี้ก็สวยรายละเอียดดีมากผมยืนดูอยู่นานมากตัวเนี้ยนะครับแล้วก็พยายามหาข้อมูลนะคือหาข้อมูลมาได้ว่าเป็นของ Queen Studio นะครับซึ่งขนาดใหญ่นะครับรายละเอียดดีสังเกตที่ฟันเรียงมามันจะไม่ได้เป็นฟันแบบเรียงกันเป๊ะๆๆคือมันมีฟันเบี้ยวฟันอะไรมันคือทำมาลักษณะเหมือนสิ่งมีชีวิตจริงๆอ่ะฟันมันคงไม่ได้ดัดฟันอ่ะธานอสคงไม่ได้ดัดฟันแบบฟันสวยเรียงสวยอะไรเงี้ยเห็นป่ะเห็นที่ฟันมั้ยมันจะมีเรียงมีแบบค้ำโยกแบบเฉไปเฉมาบ้างเล็กๆน้อยๆธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตนะฮะนี่งานสวยมากนะครับก่อนการทำเป็นรอยโดนโจมตีการทำเป็นรอยถลอกอะไรพวกนี้อันนี้ก็ของถ้าผมหาข้อมูลไม่ผิดน่าจะเป็นของ Iron Studio นะครับน่าจะเป็น1ต่อ4นะฮะอันนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับอันนี้เป็น Spider-Man นะครับเป็น Iron Spider นะครับดีเทลที่ผิวสังเกตดูกันเอาเองนะฮะสวยมากนะครับมันมีเท็กเจอร์ดีเทลของตัวงานอยู่สีสวยมากนะครับงานแท้ๆนี่งานจริงๆสวยกว่าในกล้องนะอยากให้ไปดูกันในกล้องผมถ่ายมามันเก็บรายละเอียดความสวยมากไม่ครบอ่ะนะฮะก็ถ่ายมาแบบเท่าที่ทำได้นะนะครับอยากให้ไปดูกันนะครับอันนี้ก็เป็นเบจิต้านะครับงาน MRC นะครับเป็นครึ่งตัวนะครับรายละเอียดก็เหมือนแบบลงสีเหมือนเขาเรียกว่าลงสีมังงะสีอนิเมะอะไรพวกนี้นะฮะสีสวยนะครับอยากเห็นเต็มตัวมากตัวนี้นะครับถ้าเต็มตัวคงจะแบบสุดยอดเลยนะฮะอันนี้ไม่รู้จักเลยน่าจะเป็นขบวนการอะไรสักขบวนการหนึ่งอันนี้เป็นคอนเนอร์นะครับจอห์นคอนเนอร์จากคนเหล็กนะครับน่าจะเป็นฮอททอยตัวนี้นะครับชั้นเนี้ยชั้น2ตรงฝั่งที่อยู่ฝั่งตรงข้ามที่ขายอาหารจะเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์นะครับซะส่วนใหญ่จะเป็นพวกโมเดลแอคชั่นฟิกเกอร์ที่มีจุดขยับนะครับที่เอามาโชว์นะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็น Titanfall นะครับเป็นของ T-Zero อันเนี้ยถือว่าเป็นงานหายากมากนะครับปัจจุบันตามกลุ่มของเล่นต่างๆไม่เห็นปรากฏตัวว่ามีขายนะไอ้มาชินก้านี่ก็เหมือนกันนะครับข้างหลังก็เป็นเกตเตอร์3ตัวผมเคยเอามารีวิวแล้วนะครับเกตเตอร์ลองไปหาคลิปเก่าดูนะครับอันนี้ก็เป็น Halo นะครับเป็น Master Chief นะครับมาจากเกมนะฮะอันนี้เป็นงานของ T-Zero แต่ผมจำชื่อลายไม่ได้ตัวมันประมาณ 2,500 ได้นะครับข้างหน้านี่เป็น RoboCop ภาคใหม่นะครับเป็นของ T-Zero เหมือนกันนะฮะคือเจ้าของอย่างที่ผมบอกนะครับเขาสะสมสิ่งแบบผมว่าน่าจะอายุไล่ๆผมอะเพราะว่าทันคือผมทันหลายๆตัวที่เขาสะสมหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นพวกไอรอนแมนจะมีไอรอนแมนนี่แหละที่ผมไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับเพราะว่าผมไม่ใช่แฟนไอรอนแมนแต่ว่าก็รู้สึกชื่นชมว่าเขาเก็บเยอะจริงๆสวยมากนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับตรงนี้มาอยู่ในชั้น2นะครับชั้นเดียวทรานส์ฟอร์เมอร์ตรงกระจกเนี้ยนะครับมันมีอะไรนะซัมไรทูเปอร์ด้วยแต่ผมลืมถ่ายนะครับแล้วก็จะมีเป็นไอรอนแมนเยอะมากเห็นไหมแดงแดงทั้งแถบเลยนะครับคือไอรอนแมนหมดเลยนะตรงส่วนเนี้ยนะครับสวยมากนะครับอยากให้ไปดูกันนะครับมีธานอสแจมมาหน่อยแล้วก็มีฮักบัสไอเป็นฮักตัวฮักมาตัวหนึ่งนะฮะแต่ว่าไอตัวไอธานอสเนี่ยนะครับกับฮักเนี่ยน่าจะเป็นของไอรอนสตูดิโอนะครับมีกรูดด้วยนะฮะลองดูนะฮะ
ใครไปเที่ยวลองไปดูชั้น2ด้วยอย่าลืมนะเพราะว่าปกติเขาจะพาขึ้นไปชั้น3แล้วไป4เลยแต่ชั้น2เราต้องลงมานิดนึงนะครับบางทีอาจจะลืมแบบไปชั้น3ชั้น4แล้วลืมมาเที่ยวชั้น2นะฮะชั้น2เนี่ยมันจะเป็นในส่วนของเนี่ยที่ผมถ่ายมาเป็นไอรอนแมนเยอะแยะหมดเลยแดงเทือกเลยเนี่ยมาถึงจุดที่ผมอยากมาแล้วผมมาที่เนี่ยเพื่ออยากดูตรงจุดนี้แหละนะครับเป็นรวมงานทรานส์ฟอร์เมอร์นะครับเป็นของพัมวันบ้างเป็นของแมทริกซ์สตูดิโอบ้างตัวนี้เป็นพัมวันนะครับกิมล็อกนะฮะตัวนี้ไอรอนไฮน่าจะเป็นพัมวันนะนะฮะบางตัวผมจะหาข้อมูลได้ไม่ครบนะสตาร์ครีมนี่ก็น่าจะเป็นของพังวันเหมือนกันนะครับข้างหลังแอบเห็นของ BMB ด้วยเห็นไหมเป็นสกอร์นะครับ LS11 แอบมีนะครับเจ้าของแอบมีตัวอย่างนี้เหมือนกันนะครับอันนี้น่าจะเป็นเมกาทอนอันนี้ก็เป็นออปติมัสพรามนะครับเป็นของพังวันเหมือนกันนะฮะทางขวานะฮะเป็นของ Matrix Studio นะครับเป็นช็อคเวฟที่ทำออกมาแล้วไม่ค่อยม่วงนะจะเห็นม่วงนิดเดียวแทบจะมองไม่เห็นแต่ว่ามันผมรู้สึกว่าตัวนี้ตัวใหญ่มากนะครับไปยืนเทียบดูเนี่ยแทบจะครึ่งตัวผมเลยนะฮะผมสูง175 76ได้ตัวนี้มันแทบจะครึ่งตัวเลยตัวใหญ่มากนะครับของไอ้ Matrix Studio เนี่ยและสวยมากรายละเอียดดีมากของพามวันผมยังไม่เห็นของจริงนะว่าเป็นไงแต่ว่าแค่ของ Matrix นี่ก็สุดยอดแล้วนะครับอันนี้เป็น Optimus Prime น่าจะเป็นพามวันนะครับนี่สีทองนี่ก็พามวันเหมือนกันอันนี้เป็นกาวาทอนนะครับก็น่าจะเป็นพังวันเหมือนกันนะฮะคือพังวันเยอะนะครับเป็นทรานส์ฟอร์เมอร์เนี่ยชั้นเนี้ยนะครับเถอะไปหน่อยน่าจะเป็นบิสวอลนะครับเป็นเมกาทอนสีม่วงนะครับสวยดีนะครับร่างเนี้ยผมชอบมากนะครับคือมันมีของที่แปลงร่างมาผมซื้อเพราะว่าผมชอบตัวนี้แหละนะครับมันสวยดีนะฮะเท่มากนะครับหัวเป็นหัวทีเล็กนะครับมือเป็นหัวทีเล็กมือขวามือซ้ายเป็นหางมั่งในส่วนหางเถอะไปหน่อยทางขวาน่าจะเป็นออปติมัสไพรมอลนะฮะเป็นออปติมัสที่เป็นลิงแปลงร่างเป็นลิงอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่นะฮะผมก็พยายามหาข้อมูลให้ดูนะนอกจากที่ผมพูดไปเพราะว่าผมกลัวพูดผิดเหมือนกันนะครับนี่ก็ภาคสดเลยนะภาคแบบรวดเดียวจบเลยนะครับถ้าพูดผิดพูดข้อมูลผิดผมขออภัยด้วยอยากให้เห็นข้อมูลกันเฉยๆนะฮะอันนี้ก็เป็นยูนิคอนนะครับอันนี้ก็เป็นอุลตร้าแมนสูตรอันนี้ก็เป็นพังวันเหมือนกันนะครับคือรู้จักหลายตัวคือเป็นที่แรกที่ผมแบบดูแล้วรู้จักหลายตัวบางที่ผมไปเนี่ยมันจะไม่รู้จักเลยนะบางตัวแบบตัวอะไรวะของ Marvel ผมก็ไม่ใช่แฟน Marvel อ่ะอย่างพวกนี้ก็เป็นOptimus นะครับเป็น G1 แล้วก็เป็นMegatron G1 นะครับแล้วก็จะมีอีกหน่อยนึงตัวที่ผมคือมาอยากมาดูที่นี่ก็คือเป็นตัว Gigantic Dark นะครับเป็นของ Gyver นะครับเป็นจากเรื่องการ์ตูนเรื่อง Gyver นะครับเป็นของ Palm One เหมือนกันอันนี้ล็อกดาวน์นะฮะล็อกดาวน์พามวันนะครับตัวนี้นะฮะเสียดายไม่ได้เปิดไฟนะครับจริงๆเปิดไฟที่หัวน่าจะสวยนะฮะอันนี้ผมก็เริ่มไม่สนใจแล้วเพราะว่าไม่ค่อยอินนะครับจะมาอินตัวนี้นะครับไกเวอร์นะครับเป็นกิแกนติกดาร์กนะฮะก็ออกมาให้ดูกันประมาณนี้นะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับ